เหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นเนี่ยในฐานะที่เป็นนักอาชญาวิทยานะครับก็อยากจะแนะนำนะครับว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้และเตรียมการสามารถที่จะป้องกันนะครับแล้วก็ลดความสูญเสียได้วิ่งซ่อนสู้เป็นคำแนะนำที่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ FBI นะครับได้แนะนำมานะครับนะแล้วก็ใช้ได้ผลมาในหลายๆกรณีเวลาเกิดเหตุการณ์ยิงเนี่ยนะครับอันแรกนะครับก็คือจะต้องวิ่งหนีก่อนถ้าวิ่งหนีไม่ได้ก็ต้องพยายามซ่อนตัวอันสุดท้ายนะครับกรณีที่มันจวนตัวต้องสู้เพื่อป้องกันตัวการวิ่งนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือต้องทิ้งสัมภาระให้มากที่สุดเพื่อเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้เร็วถ้าเจอคนอื่นเนี่ยช่วยได้ก็ช่วยแต่ถ้าเขาไม่ไปด้วยนะครับเราไม่ต้องไปห่วงเขานะครับเราก็ต้องวิ่งต่อไปเราต้องพยายามแจ้งให้คนอื่นเขารู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็พยายามที่จะชี้แนะหรือทิศทางเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับการวิ่งก็จะมีอยู่2ลักษณะก็คือวิ่งทางตรงกับวิ่งซิกแซกนะครับทีนี้วิ่งทางตรงกับวิ่งซิกแซกต่างกันยังไงอันนี้ก็คือต้องดูว่าลักษณะของการยิงถ้ายิงกราดอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะวิ่งซิกแซกเนี่ยโอกาสจะโดนมันจะมีเยอะกว่าเพราะว่าการกราดยิงเนี่ยรัศมีมันจะไปซ้ายขวาเพราะนั้นวิ่งทางตรงเนี่ยโอกาสที่จะรอดมีสูงกว่าแต่ถ้านะครับตัวมือปืนเนี่ยลักษณะกราดยิงแต่ว่าเป็นกราดยิงเป็นจุดๆนั้นยิงเนี้ยยิงไล่ยิงอย่างนี้อันนี้วิ่งซิกแซกโอกาสรอดมีสูงกว่าการซ่อนเนี่ยเราต้องซ่อนให้พ้นสายตาของผู้ที่ก่อเหตุอาจจะต้องดูว่าพื้นที่ตรงไหนที่เหมาะสำหรับการซ่อนแล้วก็พยายามปิดโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องสื่อสารสัญญาณซ่อนตัวทำตัวให้เงียบและอย่าพยายามที่จะทำอะไรที่เสียงดังเรียกร้องความสนใจนะครับไปซ่อนในพื้นที่ที่พยายามกระจายตัวไปอย่าไปซ่อนตัวในที่เดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องติดต่อโดยโทรศัพท์นะหลังจากปิดแล้วก็พยายามส่ง SMS การแชร์โลเคชั่นนะแล้วก็รอจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยเหลือนะครับถ้าซ่อนในห้องเนี่ยต้องปิดไฟแล้วก็ถ้ามีผ้าม่านก็ปิดถ้าตรงไหนเนี่ยปิดไฟปิดผ้าม่านเนี่ยนะครับก็จะไม่เป็นจุดสนใจของเขาเขาก็จะไปมองที่อื่นละสิ่งหนึ่งที่เราจะแนะนำอยู่เสมอนะครับก็คือต้องล็อกประตูด้วยเพราะว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆหลายครั้งเนี่ยนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยนอกจากถือปืนละในระหว่างที่เขาเดินผ่านเนี่ยนะครับเขาจะจับดูเหมือนกันถ้าห้องนี้ล็อกเขาก็จะผ่านไปเลยเพราะนั้นอันเนี้ยเป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันถ้าซ่อนตัวแล้วต้องอย่าลืมล็อกประตูห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราอาจจะเห็นเคาน์เตอร์เห็นอะไรต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในบริเวณเคาน์เตอร์เนี่ยถามว่าจริงๆกำบังพวกกระสุนได้ไหมไม่ได้นะครับแต่ว่าโอกาสที่จะรอดเนี่ยมีถ้าเราหลบซ่อนแล้วไม่เห็นสายตาเนี่ยอาจจะพ้นจากการกราดยิงหลายครั้งที่เขาให้หมอบเนี่ยเพราะลักษณะของการยิงรัศมีการยิงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณเอวเพราะฉะนั้นถ้าหมอบลงเนี่ยถึงแม้เป็นตู้และกำบังเนี่ยโอกาสรอดก็มีสูงเหมือนกันนะครับอันสุดท้ายคือการต่อสู้อันดับแรกจะต้องกระทำให้รุนแรงที่สุดนะครับให้ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยได้รับบาดเจ็บโจมตีอันดับแรกเนี่ยนะครับให้โจมตีที่ดวงตาที่คอแล้วก็บริเวณระหว่างขานะครับอันนี้สามารถที่ให้เขาหยุดชะงักแล้วก็สามารถซ้ำนะครับให้เขาเนี่ยได้ดำเนินการยุตินะครับตรงนั้นได้อันที่สองก็คือว่าถ้าเป็นไปได้มีหลายคนก็ต้องเอามาช่วยกันอย่าไปสู้คนเดียวอันที่สามก็คือว่าต้องพยายามหาอุปกรณ์ซึ่งอยู่ใกล้ตัวมากที่สุดก้อนหินเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ใกล้ตัวการวิ่งการซ่อนแล้วก็สู้ไอ้3คำนี้นะครับมันไม่ซับซ้อนอะไรนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ง่ายคำแนะนำตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสั้นกระชับแล้วก็ปฏิบัติได้รวดเร็ว